วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรนะคะวันนี้เราพบกันค่ะตรงกับคืนวันพุธนะคะที่10ธันวาคม2557ค่ะประเด็นหอสลักข่าวของเราในคืนนี้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการประกันตนตามมาตรา40นั่นเองซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะสามารถที่จะร่วมในส่วนของการรับสิทธิประกันตนตามมาตรา40ได้ที่ผ่านมาก็มีหลายคนค่ะให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจไปลงทะเบียนกันอย่างล้นหลามนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะยังคงมีอีกจำนวนมากเหมือนกันนะคะที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ทราบข่าวคราวนี้แล้วก็พลาดโอกาสนี้ไปแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับทางด้านของท่านรองโฆษกกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่พลาดไปนั้นจะทำอย่างไรรวมไปถึงผู้ที่สมัครไปแล้วนี่นะคะสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะรับจากสำนักงานประกันสังคมนั้นจะได้รับอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถอดสลักกันในประเด็นนี้ส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดประหยัดประหยัดกันหน่อยใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสแห่งความดีความเมตตาศีล5จึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีล5อยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็นรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะกับประเด็นในส่วนของบำเหน็จชราภาพค่ะจากสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในมาตรา40นั่นเองนะคะขอต้อนรับค่ะผู้ตรวจราชการกรมนะคะในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมคุณชัยวัฒน์พันธ์พานิชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับนะคะมาพูดคุยกันถึงนะคะในส่วนของมาตรา40นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันไปแล้วแล้วก็เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยไปสมัครลงทะเบียนกัน บรรยากาศในช่วงที่ผ่านมาประชาชนสนใจมากเลยใช่ไหมคะท่านรองคะเนื่องจากว่ามาตรา40เนี่ยนะครับของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งก็กำหนดระยะเวลา1ปีนะครับ1ปีนี่สำหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะฮะไม่จำกัดอายุจะสังเกตว่าคน100กว่าปีก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยวันสุดท้ายคือวันที่8ธันวาที่ผ่านมาหมาดๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมาเลยวันที่8เนี่ย60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถมาสมัครได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาที่ให้กำหนด1ปีตั้งแต่วันที่9ธันวา56จนถึง8ธันวา2557เนี่ยครับก็เสียดายโอกาสที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยสมัครไม่ได้แล้วซึ่งก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนสมัครนี่นะคะก็ถือว่าน่าเสียดายในส่วนของโอกาสนี้นี่นะคะแต่ก็มีคำถามว่าแล้วเราจะไม่ย้อนหลังหรือว่าไม่ขยายเพิ่มอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมท่านถ้าจะขยายเพิ่มหรือไม่ขยายเพิ่มเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามกรอบของรัฐบาลมีคำสั่งยังไงเราก็ดำเนินการทำตามนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะบอกว่าที่แออัดนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าวันสุดท้ายและกระแสที่สำนักงานประกันสังคมบอกว่าได้รับสิทธิประโยชน์จริง
นะครับ60ถึง65ได้ถึง2ทางเลือกนะครับเราบอกว่าทุกกรณีนะสามารถที่จะเลือกได้ก็คือทางเลือกสิทธิประโยชน์กับทางเลือกฝากได้เงินออม 100% นะครับและเกิน65ปีขึ้นไปก็คือผู้สูงอายุที่ได้เงินฝาก 100% นะครับก็หมายถึงว่าฝาก100ได้100ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยสามารถที่จะย้อนหลังไปถึงเดือนพฤษภาคม2555ได้นะครับก็เลยมีกระแสว่าในขณะนี้เท่าที่ได้เช็คเนี่ยนะฮะมีคนย้อนหลังเนี่ยถึง32เดือนนะครับแล้วก็ส่งอีก100บาทรวมแล้วในวันที่8ธันวาคมเนี่ยเงินจึงมหาศาลคนจึงมหาศาลเข้ามาสู่ในระบบมาตรา40ของสำนักงานประกันสังคมก็เยอะเครื่องเนี่ยเรียกว่ารวนเลยนะก็ในช่วงของวันสุดท้ายเห็นบอกว่าโอ้คนก็ไปรอคิวกันแน่นมากแล้วก็หลายคนก็มีพลาดโอกาสไปเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องทำตามกติกาที่เรากติกาเนี่ยคือขีดเส้นว่าวันที่8เนี่ยสิ้นสุดความจริงสิ้นสุด 4:30 แต่ว่าเราเนี่ยดำเนินการมา6โมงเย็นก็มีเจ้าหน้าที่บันทึกถึงตีหนึ่งกว่าก็มีนะฮะเนื่องจากว่าระบบรวนในหลายเลนเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเลนเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นระบบมันอยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ออกใบเสร็จด้วยมือแล้วก็มีการเก็บเงินสมทบมาตรา40เนี่ยเป็นจำนวนมากในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น76จังหวัด45สาขาอำเภอแล้วก็12เขตพื้นที่แม้กระทั่งหน่วยปฏิบัติเองเนี่ยนะฮะสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่เนี่ยไม่เคยมีปรากฏว่ามีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนอะไรเลยทั้งวันสุดท้ายก็จะเยอะมากๆเลยเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะคะคแต่ว่าทีนี้เนี่ยโอกาสต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าประชาชนเองมีความต้องการนะคะคอยากจะประกันตนเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมคเนี่ยนะคะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต่อไปคะเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ย60ปีขึ้นไปไม่ได้แล้วก็จะอยู่แต่คนที่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถที่จะมาสมัครได้แต่ต้องไม่เกิน60นะครับภายใต้5ข้อ1เป็นคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปไม่เกิน60ประการแรกนะครับประการที่2ไม่เป็นข้าราชการในปัจจุบันประการที่3ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจปัจจุบันประการที่4ก็ไม่เป็นมาตรา33ในปัจจุบันประการที่5ก็คือไม่เป็นมาตรา39ในปัจจุบันใน5องค์ประกอบเนี่ยถ้าสมมติว่าถึงพร้อมเป็นคนไทยแน่แล้วก็สามารถสมัครได้นี่สมัครได้ลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปตอนนี้คือไม่ได้แล้วถูกต้องครับนะคะทีนี้อยากจะให้ทางด้านของท่านรองโฆษกค่ะได้ย้ำถึงสิทธิประโยชน์ดีกว่าที่พี่น้องประชาชนสมัครไปแล้วหรือว่าลงทะเบียนไปแล้วจะได้รับมีอะไรบ้างอยากจะให้ขยายความสักนิดนึงค่ะจริงๆเนี่ยก็จะมี5ทางเลือกเนี่ยนะครับผมสรุปเอาง่ายๆเป็น2ทางเลือกก็แล้วกันที่คนมาถล่มทลายเนี่ยนะฮะทางเลือกที่2กับทางเลือกที่3ทางเลือกที่2ก็คือสมัคร100รัฐบาลอุดหนุน50บาทนะครับเป็น150บาทมีสิทธิประโยชน์ใน4กรณี1ก็คือกรณีเจ็บป่วยต่อยอดจากบัตรทองนะครับโดยที่จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนย้อนหลังก็จะมีสิทธิ์คืนละ200บาทปีนึงไม่เกิน30คืนนะครับประการแรกประการที่2เนี่ยถ้าส่งเงินสมทบมาทางเลือกที่2เนี่ย6เดือนใน10เดือนก็จะมีสิทธิประโยชน์ในกรณีทุพพลภาพนะครับทุพพลภาพเนี่ยได้500ไปอีก15ปีนะครับแล้วก็เคยมีผู้ทุพพลภาพเนี่ยจากมาตรา40ที่ส่งเงินสมทบมา3ปี3ปีเราก็จะได้ 1,000 บาทนะครับคือ36เดือนถ้า24เดือนก็ได้800บาทนะครับแล้วแต่จำนวนเงินสมทบที่ส่งแล้วแต่ว่าตามกำลังของผู้ที่ประกันตนไปอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ข้อ2ในข้อ3ก็คือเสียชีวิตเนี่ยถ้าส่งมาแล้ว6เดือนภายใน12เดือนคือ1ปีย้อนหลังเนี่ยส่งมาแล้ว6เดือนถ้าเสียชีวิตเป็นอะไรเดี๋ยวนี้คนมันอาจจะเจอประสบอุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้คาดคิดแล้วก็ไม่ได้คาดฝันเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ต้องสูญเสียผู้นำมั่งอะไรบ้างเนี่ยนะครับและมาตรา40เนี่ยได้1ได้ 20,000 บาทนะครับสำหรับเสียชีวิตประการสุดท้ายเนี่ยทางเลือกที่2ก็ยังมีเงินออมนะครับเรียกว่าเงินที่รัฐบาลอุดหนุนอีก50บาทนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลตอบแทนที่สำนักงานประกันสังคมประกาศรายปีด้วยนะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะฮะอันนี้ทางเลือกที่2แล้วทางเลือกที่3เนี่ยบอกว่ามหัศจรรย์เป็นปีโปรโมชั่นเลยฝาก100ได้100 100% เนี่ยผมเองเนี่ยประชาสัมพันธ์ว่าได้มากที่สุดนะครับแทบจะเรียกว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแหละนะฮะแต่ว่าเราลิมิตว่า1เดือนจะต้องฝาก100บาทนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสในโซเชียลออนไลน์ว่าย้อนหลังกันได้ก็เลยคนแห่กันมาเราก็จ่ายจริงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเครื่องเนี่ยจะต้องประมวลว่าคุณจะต้องเป็นผู้ประกันตนนะนะครับถ้าไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วลาออกพรุ่งนี้ไม่ใช่นะครับโดยปกติเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะมีกองที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเรียกว่ากองเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
ก็คือกองทำมาตรา40เนี่ยนะครับก็จะมาประมวลผลว่าในเดือนนี้มีเท่าไหร่นะครับทุกวันที่7ของแต่ละเดือนนะครับในขณะนี้ยอดเนี่ยเท่าที่ทราบจากเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอย่างไม่เป็นทางการกลมๆเลยนะครับตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ตัวเลขเนี่ย15ปีขึ้นไปจนถึงไม่จำกัดอายุนะฮะ110ปีเนี่ยนะก็มีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ล้าน3แสนคนนะครับไม่ต่ำกว่านี้นะครับจริงๆเราตั้งเป้าไว้สักประมาณเท่าไหร่ตอนแรกตอนแรกตั้งเป้าไว้1ล้าน7แสน50,000แสดงว่าก็ทะลุเป้าทะลุไปถึงปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นประกันสังคมตอนนี้มาตรา40ทำงานสบายนะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยคนที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มาแห่กันมาสมัครเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ 220,000 คนทั่วประเทศนะคะอันนี้ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะคะ 200,000 กว่าคนเนี่ย 200,000 กว่าคนในจำนวนนี้เนี่ยมีคนที่อายุเกินกว่า100ปีขึ้นไปก็ยังมาสมัครนะฮะประมาณเท่าไหร่ตัวเลขตัวเลขก็เท่าที่เช็คเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับ20กว่าท่าน20กว่าท่านอายุเกิน100ปีขึ้นไปนะคะในเมืองไทยก็เมื่อวานนี้อายุ106ปีค่ะนะคะที่มาสมัครจริงๆแล้วเนี่ยการสมัครในส่วนของมาตรา40ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยนะหรือว่า40เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ทุกทางเลือกเลยถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกเนี่ยก็คืออายุไม่เกิน65ปีนะครับทางเลือกจริงๆเนี่ยผมบอกว่ามี2ทางเลือกสรุปนะฮะทางเลือกแรกเนี่ยก็เหมือนกับทางเลือกที่2ก็ส่ง70บาทรัฐก็อุดหนุนเพิ่มเป็น100บาทนะครับอีก30บาททีนี้ก็ไม่มีเงินในเรื่องสภาพการออมนะฮะแค่นั้นเองเนื่องจากว่าเป็นค่าบริหารจัดการซะนะครับถ้าในระบบธุรกิจก็คงเข้าใจแต่ว่าในทางเลือกที่2กับทางเลือกที่3เนี่ยคนทําถล่มทลายทางเลือกที่4ก็คือทางเลือกที่1บวกทางเลือกที่2ทางเลือกที่5คือทางเลือกที่2บวกทางเลือกที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี2ทางเลือกใหญ่ๆอย่างที่คนมักจะนิยมเลือกนะคะหรือว่าโดยมากเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนที่เข้าไปสมัครนั่นเองนะคะเห็นบอกว่าเราจะมีการจ่ายบําเหน็จชราภาพนะข้อมูลตรงนี้เป็นอย่างไรคะท่านบําเหน็จชราภาพในมาตรา40เนี่ยนะครับก็ถ้าอายุเกิน60ปีสามารถที่จะมาลาออกแล้วก็ได้ไปเลยนะครับวิธีการคิดบำเหน็จก็คือ100บวก100ค่ะนะครับและอีกทางเลือกนึงก็คือ50บาทต่อเดือนนะครับก็คิดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีผลตอบแทนรายปีให้ด้วยนะครับในเรื่องของบำเหน็จชราภาพในมาตรา40ทีนี้บอกว่าบำนาญเนี่ยบำนาญเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดเพราะบำนาญเนี่ยนู่นนับไปอีก35ปี420เดือนเนี่ยนะคุณคิดล่วงหน้าจะต้องจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยโอ้โหจำนวน 840,000 บาทยาวเลยเนี่ยฮะบำนาญก็จะมียอดของบำนาญแต่วันนี้เนี่ยยังไม่มีการรับบำนาญนะครับมันเป็นอนาคตอันไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยบอกว่าเอาบำเหน็จไปก่อนยิ่งคนอายุ60ปีเนี่ยเลิกคิดถึงบำนาญได้เลยนะคะค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าพี่น้องประชาชนนั้นให้ความสนใจถึงแม้ว่าตัวเลขนี่นะคะทั่วประเทศก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่ารายนะคะที่อายุแต่60ปีขึ้นไปนะคะเกิน60ปีขึ้นไปแล้วก็ถึงอายุเกิน100ปีก็มีถึงเกือบ20ราย10 20นะฮะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยต้องไปเช็คข้อมูลเพราะว่าข้อมูลจริงๆระบบล่มไปแล้วนะคะเพราะว่าคนได้แต่ตัวเลขประมาณการคนจะมาสมัครกันจริงๆอ่ะหนักในช่วงวันสุดท้ายแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะขยายได้คือมันก็ต้องเป็นไปตามจะพูดถึงน่าเสียดายเนี่ยมีคนต่อว่าสำนักงานประกันสังคมว่าไม่ประชาสัมพันธ์นะครับผมเนี่ยนะฮะเขตต่างๆจังหวัดบอกว่าท่านผู้ตรวจราชการก็พยายามประชาสัมพันธ์มากเลยนะฮะในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่สังเกตคนเบาบางและมาหนาแน่นเนี่ยวันเดียวในช่วงสุดท้ายก็น่าเสียดายเวลาในช่วงนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะแล้วก็มาต่อพอเปิดปั๊บวันที่8เนี่ยถล่มทลายมาเลยนะครับก็ทําให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นจำเลย1รถติดมาก2เนี่ยคนมา3ชั่วโมงยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรา40ก็ต้องรอแล้วก็เป็นที่น่าดีใจเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้คนสุดท้ายเนี่ยบอกไม่ต้องผมก็พยายามที่จะประสานผู้อำนวยการศูนย์สารีเทศก็ช่วยกันผู้อำนวยการเขตประกันสังคมจังหวัดประกันสังคมสาขาช่วยกันที่จะทำแล้วก็ในเรื่องเซอร์วิสมายเนี่ยเราอย่างไรก็ตามเนี่ยให้บริการประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะมาตรา40มาตราเดียวนะครับอย่างที่ทราบก็ยังมี33 39ซึ่งมีอยู่เนี่ย13ล้านคนนะครับงานเรามีแต่ว่าเราก็มาทิ้งช่วงเวลาวันที่8ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเรียกว่างานอื่นๆเนี่ยทิ้งไปเลยเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนที่ไปสมัครลงทะเบียนในมาตรา40นั้นต้องเสียโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมากที่ไปนี่ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุ60กว่าทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งแต่ละคนนี่นะคะก็บางคนก็อาจจะต้องเดินทางมา
ไกลนะคะแต่ก็เข้าใจแหละว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่วางเอาไว้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.comถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดประหยัดกันหน่อยจะได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสแห่งความดีความเมตตาศีล5จึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีล5อยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็นแล้วส่องหาก็จิแฟมิลี่ที่ปั๊มปตท.ที่ร่วมรายการแล้วค่ะนิสิตรุ่นลับก็จิทองคำหนึ่งตัวทันทีตอนนั้นมันครบ800บาทก็มีสิทธิ์ชิงโชคทองได้เหมือนกันนะร่วมสนุกวันนี้ถึง31ธันวาคม2557ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านรองโฆษกจากสำนักงานประกันสังคมกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงรายละเอียดและข้อมูลล่าสุดนะคะในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ของสำนักงานประกันสังคมอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปได้ทราบไปละแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมดละนะคะไม่ได้มีการขยายหรือว่าไม่ได้มีการเพิ่มเวลาเพราะก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่เราวางเอาไว้เนี่ยนะคะแต่ที่นี่ไหนวันนี้ท่านรองโฆษกมาแล้วค่ะอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าในส่วนของมาตรา33กับมาตรา39ในส่วนของผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมนะคะอันดับแรกบางคนประชาชนอาจจะงงไงสรุปฉันอยู่มาตราอะไรนะคะฉันต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่นี่นะคะวันนี้อาจจะยังมีโทรมาถามบ้างนะคะทีนี้เราเริ่มต้นที่มาตรา33ก่อนดีกว่าค่ะคุณสมบัติยังไงคะ33นี่ก็คือคนที่อยู่ในระบบโรงงานสถานประกอบการที่มีนายจ้างลูกจ้างมีการจ่ายค่าจ้างถูกต้องตามกฎหมาย33ก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนที่สมัครเนี่ยเกินกว่า10ล้านนะไม่น่าเชื่อทั่วประเทศเลยนะเกินกว่า10ล้านเศษนะครับมีประมาณสัก10ล้าน3แสนเนี่ยนะฮะเกินแล้วนะครับมาตรา33ดังนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ใน7กรณีมีเจ็บป่วยนะครับรักษาได้ทุกแห่งนะฮะถ้าเลือกในโรงพยาบาลประจำปีก็คือมกราถึงมีนานะครับก็ไปเลือกโรงพยาบาลที่ตัวเองประสงค์เนี่ยนะผู้ประกันตนมาตรา33นอกจากเจ็บป่วยจะมีคลอดบุตรนะครับชราภาพนะครับทุพพลภาพตายนะครับแล้วก็ส่งครอบบุตรแล้วก็กรณีการว่างงานใน7กรณีเลยนะครับเจ็บป่วยครอบบุตรทุพพลภาพส่งครอบบุตรชราภาพว่างงานทีนี้มาตรา33เนี่ยการส่งเงินสมทบก็คือ 5% ค่ะนะครับสมมุติเงินเดือน 10,000 ก็ส่ง500บาทนะครับถ้าเงินเดือน 15,000 ตอนนี้เพดานอยู่ที่ 15,000 ก็จะเก็บ750บาทนะครับสำนักงานประกันสังคมก็จะเก็บฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างแล้วก็ภาครัฐบาลสมทบอีก 2.75 นะครับใน7กรณีเลยนะครับทีนี้อันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเบสิกนะครับในของมาตรา33มาตรา39เนี่ยก็คือคนที่เคยเป็นมาตรา33มาแล้วนะฮะอย่างน้อยเนี่ย12เดือนหรือ1ปีเนี่ยแล้วก็ลาออกแล้วก็คิดว่าระบบประกันสังคมเนี่ยเป็นระบบที่ดี แล้วก็มาสมัครใจต่ อปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ1.2 ล้านก็แล้วกันหนูก็เป็นนี่นะมาตรา33จะจ่าย432บาทเนี่ยตลอดไปใช่ค่ะโดยยึดฐานเงินเดือนที่ 4,800 บาทนะครับเราก็เก็บ 9% เนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการเก็บของนายจ้างลูกจ้างและก็ภาครัฐบาลเอามาสมทบเนี่ยก็คือตกแล้วเดือนละ432บาทสิทธิประโยชน์เนี่ยมี6กรณียกเว้นว่างงานมีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายตรงคลอดบุตรชราภาพนะครับก็จะมี6กรณีนะฮะอาจจะทุกอย่างเนี่ยเหมือนมาตรา33หมดแต่
บำเหน็จบำนาญเนี่ยจะได้น้อยกว่ามาตรา33เพราะว่าฐานเงินเดือนเนี่ยต่างกันนะครับปัจจุบันนี้ในระบบประกันสังคมเนี่ยครอบคลุมมาตรา33 39 40เนี่ยเกิน13ล้านคนเกิน13ล้านคนแต่ว่าประเทศไทยของเราก็ยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของประกันสังคมด้วยอยากจะให้ท่านรองโฆษกได้เชิญชวนสักนิดนึงได้มั้ยคะครับเฉพาะสำนักงานประกันสังคมในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ดูคุณสมบัตินะครับถ้าสมมุติว่านายจ้างมีลูกจ้างก็ขึ้นทะเบียนมาตรา33ถ้ามาตรา33เนี่ยดีจริงแล้วก็ลาออกนะฮะรับบำเหน็จไปแล้วหรือบำนาญก็สุดแท้แต่ก็มาสมัครเป็นมาตรา39ภายใน6เดือนสำหรับมาตรา40ก็มีคุณสมบัติใน5ประการก็คือ1เป็นคนไทยนะครับอายุ15ปีไม่เกิน60ปี2ไม่เป็นข้าราชการ3ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ4ไม่เป็นม.33 5ไม่เป็นม.39 ในคุณสมบัติถึงพร้อมเนี่ยสมัครเป็นมาตรา40ได้นะครับยกเว้นคนที่อายุเกินกว่า60ขึ้นไปนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สำนักงานประกันสังคมก็พยายามเปิดมา1ปีจะมาแออัดเนี่ยภายใน2น้ำมันท้ายนะครับก็ทำให้ระบบอาจจะล่มไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาระบบแล้วก็จะมีการต่อยอดจากกองทุนเงินออมแห่งชาติกระทรวงการคลังกับสำนักงานประกันสังคมได้คุยปรึกษาหารือแล้วก็จะมีการถ่ายโอนไปให้กระทรวงการคลังหรืออย่างไรก็สุดแท้แต่สิทธิประโยชน์ก็ยังคงเดิมยืนยันนะครับก็จากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านปราณินมุตตาหรัตน์ก็ฝากมาด้วยครับนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยค่ะสามารถที่จะสอบถามได้สำนักประกันสังคมทั่วประเทศเลยตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่แห่งคะทั่วประเทศด้วยกันทั่วประเทศมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเนี่ย76นะครับทุกจังหวัดมีแน่นอนนะครับกรุงเทพมี12เขตพื้นที่นะครับ12เขตพื้นที่แล้วสาขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ45สาขาสาขาก็คือประกันสังคมอำเภอเนี่ยนะแล้วก็นอกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรามีโทรศัพท์กลางคือ1506เป็นสายด่วนนะครับมีเจ้าหน้าที่ตอบ24ชั่วโมงนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าโทรแล้วไม่ติดนะครับพยายามโทรกลางคืนเนี่ยติดแน่นะครับคือแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีการเทรนนิ่งคือผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ในทันทีนะครับเป็นคำถามมาตรฐานในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของมาตรา33 39 40เราจะมีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์แชทไลน์หรือว่าใช้ทุกวิธีทางเนี่ยเราสามารถที่จะตอบได้ทั้งหมดนะครับนะคะอยากจะให้ท่านรองโฆษกได้ย้ำสุดท้ายว่าข้อดีนะคะของการเข้าสู่ระบบของประกันสังคมนะคะมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างไรบ้างครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีในการที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับแล้วก็จะให้สิทธิประโยชน์เนี่ยมากทีเดียวก็จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ขณะนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมซึ่งก็มีประโยชน์ในเรื่องของหลายเรื่องนะครับประเด็นอย่างเช่นว่าการรับบำเหน็จหรือบำนาญก็จะให้เป็นทางเลือกนะฮะแต่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือว่าผู้ประกันตนจงใจฆ่าตัวตายเงี้ยเราให้เลยนะครับตอนนี้นะมีการแก้และนอกนั้นเนี่ยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องกองทุนเงินทดแทนจาก 45,000 นะครับตอนนี้เราจะโปรเทคคุ้มครองจนถึง1ล้านนะครับในเรื่องการรักษาพยาบาลแต่มีขั้นเป็นตอนเป็นต้นเนี่ยนะฮะในเรื่องกฎหมายประกันสังคมในเรื่องกองทุนเงินทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตราใดก็ตามทั้ง13ล้านเนี่ยขอให้ยืนยันมั่นใจจากสำนักงานประกันสังคมว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยอย่างไม่น้อยหน้าประเทศใดครับนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความก้าวหน้าในส่วนของการทำงานของสำนักประกันสังคมเพื่อที่จะให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะวันนี้กล่าวขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะคุณชัยวัฒน์พันพาณิชย์ค่ะผู้ตรวจราชการกรมนะคะในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณชัยวัฒน์และทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการหอสลักข่าวคืนวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้คืนนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ